และเสียงปืนดังก้องสนั่นที่แนวรบพระเจ้าสุภูมาตรวจราชการภาคใต้โดยมีทานเจ้าแกงและทานนายพลขาซุกผู้บัญชาการทหารภาค4รับกราบหลวงรายงานถวายเสด็จที่สนามบินที่เมืองปากเซเจ้าสุภูมาก็ไปบรรษาการที่กองเสนาธิการกองยุทธการภาค4เพื่อจัดการป้องกันแดนดินภาคใต้ของลาวเฮาต่อจากนั้นเจ้าสุภูมาก็ได้เข้าสู่เมืองปากเซโดยมีราษฎรจากเครียงสารวันอัตปือและเซโดนคอยรับต้อนอันแสดงความจงรักภักดีและสนับสนุนนโยบายเป็นกลางของเสด็จนายกหลังจากได้ฟังรายงานของเจ้าเครียงเซโดนแล้วเสด็จเจ้าสุนภูมาได้โอวาทว่าความจิ้มระเบิดนี้เอาทิ่มสะโพกแก้วเนื้อต้องเอาโพธานแก้วเนื้อออกจากสองเครียงนั้นเอาอย่างที่วางเสาทิ่มระเบิดเสาพกกันเกี่ยวหนึ่งภาพเลยตัวเวียดนามเหนือยังอยู่ในพระสัญจรของเราแต่ขันเขาบุทิมระเบิดซะครับเขาก็มีทางแบ่งถนนหนทางเอาเรือแห่งเขาเข้ามาอีกเพื่อที่มาโจมตีเขาตอนนี้เขารับบทพวกพี่น้องเขาหูดีอยู่แล้วว่าเวียดนามเหนือบุกรุกโจมตีภาคใต้ของเราเขาเพื่อไขทางเข้าเหยียบประเทศเขมรและเวียดนามใต้แก้วเหนือยังบ่เพียงใส่บ้านเขาเป็นทางเที่ยวเท่านั้นเขายังข่าฟันลันแทงพ่อแม่พี่น้องลาวเขาเขาป้นระดมเอางัวควายหมู่มาเป็ดไก่ไปลำเลียงกองทัพแก่วเขาเขาควรโฮมแห่งกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแสดงความหักซาดเพื่อป้องกันเจตีเอกราชและอธิปไตยของเขาลาวเขาเป็นกลางตามสัญญาเชนเนลถ้าว่าอยากใส่กำลังเพื่อระงับศึกสงครามลุกลามนี้แต่ว่าเขาเหตุใดต้นหน้าภัยสงครามลุกลามนี้มีทางเดียวก็คือทิ่มระเบิดใส่ฐานทัพของศัตรูที่ตั้งอยู่ในเขตน้ำแดนดินของเขาเขาจะเจรจาก็จะเมื่อแก้วเนื้อทอนทหารเขานั้นออกไปให้หมดจากแดนดินของเขาพวกพี่น้องคงหู้อยู่แล้วว่าการเจรจาอยู่ที่ปารีสนั้นบ่ได้ผลคันเฮาบ่ทิ่มระเบิดใส่พวกแก้วที่บุกรุกเฮาแล้วเขาก็เสียโอกาสสร้างทางมาตีเฮาฉะนั้นยาวตนในวันนี้แผ่นดินล้านสร้างนี้เป็นมรดกอันล้นค่าของทานทานควรหักษาไว้และป้องกันบ่ให้แก้วเนื้อมาติปุ่นราวีเสด็จเจ้าสุนภูมาในนามรัฐมนตรีป้องกันประเทศได้เสด็จไปถึงเมืองปากซองซึ่งทานคงวงนราชนายพลผู้บัญชาการแนวรบในดงบริเวณได้กราบรองรายงานในการรบต่อจากนั้นเสด็จเจ้าสุนภูมาทรงเสด็จไปตรวจแนวรบที่ห้วยกองและ PS 22ซึ่งเป็นเขตรักษาความปลอดภัยของห้อมภูและธงภูเพียงเสียกองและในขณะนี้กำลังเป็นทะเลไฟลุกใหญ่ของสนามรถต่อต้านแก้วเหนือโจมตีนักคืนมายังปากเซได้เจ้าสุนภูมาได้ประดับเปลี่ยนศาสนาสมรภูมิให้นักรบที่กล้าหาญของเขาผู้ที่ได้ต่อสู้เป็นสามารถปราบศัตรูแก้วเหนือผู้มาลุกรานบ้านเมืองเขานักรบที่กล้าหาญคอยทานภูมิใจเถิดว่าประชาชนลาวทั้งประเทศรวมเจ็บแสบน้ำบาดแผลของทานและพร้อมแล้วจะระลึกบูชาเกียรติของทานไว้ยังบ่มีบรรลืมว่าทานได้เสียสละเพื่อประเทศชาติให้ลาวได้ยังยงอยู่เป็นลาวในเขตทหารภาค5การกวนล้างศัตรูแก้วเหนือออกจากทุ่งเวียงจันทน์ซึ่งเขาได้ใช้ยุทธวิธีแบบใหม่คือว่าทหารลาบอากาศยกย้ายกำลังพลด้วยเรือบินเฮลิคอปเตอร์และโจมตีที่ตั้งค่ายของศัตรูโดยกระทันหันที่ลองน้ำสาร
ชั่วโมงหนึ่งต่อมาเขาค้นพบสถานที่ซ่อนเสื่องอาวุธของศัตรูแก้วเหนือและเห็นว่าศัตรูได้ปลูกมันต้นเพื่อลำเลียงกองทัพแก้วเหนือบ่ห่างไกลจากนี้ก็คงจะมีชาวราษฎรซึ่งพวกแก้วเหนือเกณฑ์ไปทรงเทียนดังนี้ทางเฮาจึงได้ใส่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปปล่อยใบปลิวให้ข่าวให้ราษฎรเหล่านั้นได้อพยพออกมาเพื่อทางเฮาจะได้เอาไปไว้บ้านใหม่ที่ปลอดภัยอาวุธยุทธภัณฑ์หลายชนิดและหลายแบบเก็บอยู่ในประเทศแก้วเหนือดินแดงและรัสเซียซึ่งเขาจับได้นี่แสดงให้เห็นแจ้งแล้วว่าศึกสงครามนี้แม่นพวกต่างดาวเข้ามาบุกรุกเหยียบย่ำสัญญาเจเนวในข้อสัญญาเจเนวตอนหนึ่งก็ได้อนุญาตให้รัฐบาลลาวเขามีสิทธิป้องกันอธิปไตยของตนโดยห้องถูกในประเทศที่เซ็นสัญญานั้นพิจารณาแก้ไขและเมื่อขับขันรัฐบาลลาวเขามีสิทธิห้องขอการช่วยเหลือโดยทางกำลังอาวุธเพื่อป้องกันเอกราชและอิสรภาพของเขาที่กองบัญชาการทหารภาค4ปากซีท่านพลผาสุกสำลีได้เสนอคณะประเทศลาว32คนที่ได้เข้ามาสอยผักต่อรัฐบาลเป็นครั้งที่1อันเป็นโสมหน้าของพวกแก้วเหนือท่านนายพลผาสุกโอวาทว่าการเขาห้าสวามิภักดิ์ของบรรดาหน้าและพุทธทหารของคณะประเทศเล่าของกองพันที่เศร้าหานี่เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความคิดของเราทางการที่ว่านำเขามาสวามิภักดิ์พวกไอ้น้องที่เขามารวมมือนี่นี่จะสี่ให้เล่าเฮานี่เข้าใจว่าการสู้รบตบตีกันมาเกือบถึง20ปีที่ผ่านมาแล้วนี่บ่แม่นว่าเฮาสิรบกู้ชาติกู้เอกราชของเฮาอีหยังหมดแม่นพอเพียงแต่ว่าเฮานี่ไปรับใส่แก้วและแก้วมาซวยเฮานี่ก็เพื่อผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นนายบัวเลียนหัวหน้านำคณะประเทศลาวโอวาทขอบใจตอนหนึ่งว่าข้าพระเจ้าซื้อในหลามบัวเลียนแม่นร้อยเอกบังคับกองพันเศร้าหาอยู่เขตล่าไต่ฉะนั้นข้าพระเจ้าไล่นำเอาไอ้น้องทั้งหมด32คนเขามารวมกับฝ่ายรัฐสารและจักเล่าสสันในวันที่26และมีการต้อนรับอันมีเกียรติอันสง่าพาเผยจากทานไม่พ้นและทานบรรลาหน้าและพ้นทหารต่างๆอันนี้ข้าพระเจ้าขอแสนดีใจฉะนั้นข้าพระเจ้าก็แสนดีอกดีใจและก็ขอเบิกบานมวลซืนและก็ขอขูบใบอะไรถึงบุญคุณของทานในพ้นและพระบาทสมเด็จเจ้าเสื้อนอกษัตริย์ขอจับมือถือดิ่งเงินกอดข้อกันตีกับพวกแกเวียดนิ่งบัวย่อมให้แกเวียดนิ่งมาเป็นนายเหนือหัวนายพลอ้วนราตรีคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพแห่งชาติคนเก่าได้ถวยรายงานถึงการก้าวหน้าของกองทัพแห่งชาติภายใต้การบัญชาการของท่านและได้มอบหน้าที่การนี้คืนให้เสด็จเจ้าสังคุมา
รัฐมนตรีป้องกันประเทศเพราะพ้นอายุขี่ราชการแล้วจะได้รับเบี้ยบำนาญนายพลบุญปอนมากเทพรัตน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพแห่งชาติคนใหม่ก็เข้ารับตำแหน่งและปฏิญญาณรับใช้ประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เสด็จเจ้าสุขุมมาก็ได้อวยพรและโอวาทว่าเดี๋ยวนี้ประเทศของเฮากำลังถูกประเทศบ้านใกล้เมืองเคียงนาบคูเลือดทหารต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญเสมือนเลือดลาวเพื่อป้องกันดินแดนอันศักดิ์ศรีของล้านชาติผมขาวของลาวเฮาตอนหนึ่งท่านนายพลผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพแห่งชาติคนใหม่แถลงต่อนักรบลาวเฮาว่าเพื่อนนายและพลทหารทั้งหลายต่อนาสภาพการบ้านเมืองปัจจุบันนี้ทหารบ่ว่าเราใดกรมใดแผนกใดจงได้พุกกันตื่นขึ้นมาด้วยการมาโฮมแห่งกันสร้างสรรค์กองทัพให้เข้มแข็งรวมมือกับข้าพเจ้าเพื่อรับใช้ชาติงามที่ชาติต้องการงามนี้ความสามัคคีของกองทัพแมนเป็นท่านเดินไปสู่รักไส้เพื่อสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดมีขึ้นอันเป็นความปรารถนาของประชาชนแล้วกำจัดศึกสงครามให้เสียงสุดลงเพราะประชาชนทั้งชาติบ่พึงปรารถนาส่วนเพื่อนนายและพลทหารทั้งแนวหน้าและที่ปฏิบัติงานอยู่ทุกๆสนามรบขอให้จงตั้งมั่นอยู่ในท่าระวังตัวและอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมบ่ประมาทเสือฟังผู้บังคับบัญชาเสือแน่ว่าพวกทานจะได้รับแต่ไสยสนะข้าพเจ้าขอให้การสรรเสริญในโอกาสต่อไปข้าพเจ้าจะได้มาเยี่ยมยามให้ทั่วถึงกันถึงอย่างไรก็ดีทุกภาคส่วนของกำลังรบอยู่แนวหน้าหรือแนวหลังจะให้การสนับสนุนหน่วยรบทั้งแนวหน้าด้วยความเอาใจใส่จึงขอให้พวกทานจงเชื่อมั่นความสามารถของกองทัพแห่งชาติเฮาอยู่เสมอนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญให้ถาวรสืบไปขอให้บรรดาหน้าพลทหารทุกๆคนจงมีพระอนามัยเข้มแข็งสบายดี